This is Earth Radio. And now here's human. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่องชุกกี้เซนนะครับอันนี้ผมวัดไงนะฮะก็จะมารีวิวเจ้าตัวโดกุรีนิวส์นะครับ2017นั่นเองจุดเด่นเลยก็คือตรงนี้เป็นลายปักเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ครับเป็นคอลเลคชันใหม่ในปี2017นะฮะก็อย่างที่เห็นกันรายละเอียดตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของเสือกระโดดออกมาจากกระเป๋านะครับก็สื่อให้เห็นถึงว่าเป็นต้องการความแปลกใหม่อะไรเงี้ยตัวลายปักเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับตัวนี้จะออกไปในแนวของแบบสตรีทเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูดีเทลกันดีกว่านะครับเริ่มจากตัวป้ายกันก่อนนะฮะป้ายก็เป็นป้ายผ้านะครับก็เป็นตัวสกรีนลายเป็นมันไม่สกรีนนะครับมันเป็นเหมือนลักษณะของการปักลายเป็นเสือตาไฟก็เป็นของโดกุนะครับเป็นโดกุดีนิมผ้า15ออนเจแปนสเวทนะฮะเอ้ยเป็นนอนสเวท18 10เอ้ย15ออน15ออนนอนสเวทนะครับก็ตัวนี้จะไม่มีริมนะจะให้ดูกันก่อนแต่ว่าเหมาะสำหรับเอาไปใส่กับพวกสนิกเกอร์อะไรนะครับก็จะเป็นตัวเป็นเขากุ้นมาให้ตัวผ้ากุ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกับผ้าที่อยู่ในซับในกระเป๋าก็บอกว่าสวยมากจริงๆนะครับตัวกระเป๋าเองก็ทรงเป็นสตรีทเลยมีแท็กกิ้งข้างบนที่นี่หน่อยๆนะครับมีป้ายเลสแท็บนะครับที่เขียนว่าโดกุข้างหลังนะครับเป็นดิ้นสีทองนั่นเองนะครับเดินได้ใช้เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะฮะตัวนี้ก็จะมีแถมนี่ตัวเจ้าโดกุมาให้ราคาก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็นี่เรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าก่อนด้านในดูด้านหน้ากันกระดุมเป็นกระดุมทองเหลืองแบบโดนัทนะครับสลักว่าโดกุเม็ดมีอยู่4เม็ดเม็ดนี้ใหญ่สุดแล้วก็ลองมาด้วยเล็กๆนะครับตัวรังกระดุมเองก็เป็นสีเหลืองนะครับมีโพงสีดำอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงจุดนี้ใช้เป็นลักษณะของผ้านะฮะมันจะเป็นผ้าที่ใช้ทำเชิ้ตนะครับตัวซับในก็จะเป็นค่อนข้างนุ่มสายสบายอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นป้ายสายบอกนะครับแล้วก็นี่ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตรงจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นั่นคือตรงจุดนี้ลักษณะของกระดุมตรงนี้ครับมันจะสามารถแป๊กได้ถ้าเป็นของโดกุเห็นไหมมันจะมีแบบความแป๊กได้อยู่ข้างในนะครับเป็นกระเป๋าลับอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งผมว่าสวยดีนะก็เรียบๆครับไม่ได้ต้องการอะไรมากตัวนี้เน้นใส่แบบว่าสนุกๆขำๆนะครับผมซับในด้านในก็เป็นสีนี่อยู่นี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวฟิกพิปไอตัวโดกุตัวนี้ดีกว่าครับว่าฟิกพิปเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นฟิกทิปของเจ้าตัวเมื่อกี้นะฮะจุดหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนะครับ168นี่เห็นไหมขออนุญาตจบเท้าตัว168เนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีในภาษาจีนนะฮะก็เหมือนเป็นอีกเคล็ดนึงเหมือนกันที่ใส่ลงไปในกางเกงยีนตัวนี้นะครับผมก็ทรงก็จะเป็นสลิมฟิตนะครับปลายขานี่น่าจะ7กว่าได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทรงสลิมฟิตนี่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ผ้าไม่ได้หนามากนะครับใส่สบายแหมสวยงามนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับครับก็สำหรับคลิปรีวิวเจ้าโดกุรีนิว15ออนตัวนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ